NBT มีคำตอบท่านผู้ชมครับกิมจิที่อยากจะให้ท่านผู้ชมมาลองดูงานของเขานะคะก็คือกิมจิมาเธอร์โฮมจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยคุณแม่พิชยาทิศนะคะมาพร้อมกับลูกชายจิรัตนกรนะคะนามสกุลสุรัตนวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่และน้องกรนะคะอันนี้ใครเป็นเจ้าของคะน้องกรค่ะโอ้ตัวขนาดนี้เป็นเจ้าของกิจการเลยเหรอคะหน้าเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการนะคะนี่ถามหน่อยได้ไหมคะว่ากิมจิมาเธอร์โฮมนี่มีที่มายังไงคะคุณแม่เดิมทีเดียวนะคะคุณแม่ป่วยตัวคุณแม่เองนะคะป่วยผ่าตัดลำไส้ไปหนึ่งฟุตค่ะเนื่องจากความเครียดมากรับงานที่หัวหิน180 ล้านแล้วมีปัญหาก็เลยแม่รับงานหัวหิน180 ล้านเครียดเลยตัดออก1 ฟุตถ้าเป็นเราไปรับนี่ต้องรับตัดออกสัก3 ฟุตหมดเครียดเกินไปเหมือนกับลมมันตีค่ะนี่ก็เกิดอาการท้องอืดตลอดเวลาค่ะก็เลยคิดหาว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยทานเข้าไปมันก็ไม่ดีสะสมก็เลยหาวิธีที่ทำไงไม่ให้ท้องอืดค่ะก็เลยทานกิมจิค่ะกิมจิช่วยได้เหรอใช่ค่ะเพราะอะไรคะขอเหตุผลประกอบนิดนึงกิมจิไปช่วยทำอะไรในร่างกายของเราคะระบบขับถ่ายค่ะกระตุ้นระบบขับถ่ายขับถ่ายได้ดีมากเพราะว่าจะมีตัวจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดแบคทีเรียค่ะเป็นชนิดดีค่ะระยะหมักเนี่ยที่14 วันเนี่ยนะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายดีมากไปล้างลำไส้ของเราแล้วค่ะทำความสะอาดแล้วคุณแม่ไปเอาสูตรกิมจิมาจากไหนมันอยู่เกาหลีไม่ใช่หรอคะต้นตำรับเขาตอนสมัยเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นนักเรียนทุนค่ะมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีที่เรียนในคลาสเดียวกันค่ะบ้านเขามีโรงงานทำขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเราทำทานกันเองค่ะคุณแม่ได้สูตรมาจากต้นตำรับค่ะต้นตำรับแล้วตอนแรกกำลังจะถามคุณแม่เลยคุณแม่บอกว่าถ้าหมักในเวลา14 วันจะได้จุลินทรีย์ที่พอดีแล้วเป็นประโยชน์ก็เลยสงสัยว่าอ้าวแต่จริงๆถ้าเราไปซื้อไม่ง่ายกว่าเหรอคะถ้าเกิดเขาหมักสำเร็จมาอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่เลือกที่จะทำเองเพราะว่ามันเค็มมีปัญหากับโรคไตค่ะเพื่อที่จะให้เก็บไว้ได้นานๆเขาก็จะมีเกลือมีอะไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วนะคะของเกาหลีนะคะอันดับหนึ่งใส่แป้งใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วเยอะด้วยปริมาณเยอะแต่ของเราเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเกลือแล้วมันจะหมักได้หรือเพราะในความรู้สึกเราหมักก็ต้องเป็นเกลือมีเกลือแต่ว่าไม่เยอะแต่ของเขาต้องเน้นเกลือเพราะว่าของเขาต้องใช้เก็บไว้นานๆแล้วก็รสชาติเขาทานเค็มค่ะคือคำว่ากิมจินี่ต้องเค็มนำหน้าของเกาหลีต้นตำรับนะคะค่ะแล้วก็แป้งขาดไม่ได้แต่ของเราเนี่ยไม่มีเลยผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ค่ะแป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ค่ะแสดงว่าเป็นอาหารปลอดภัยพอสมควรเลยสำหรับสุขภาพร่างกายเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฉะนั้นจึงให้ความสำคัญตรงนี้คราวนี้มาดูนะน้องกรช่วยอะไรในการทำกิมจิบ้างครับก็ช่วยขายของครับแล้วตอนคนต่างชาติเขามาซื้อกิมจิของแม่ผมผู้เขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมก็พูดหรือเขียนครับพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ชัดสำเนียงไม่ได้ไม่ค่อยชัดครับแต่น้องกรพูดชัดกว่าครับอ๋อนี่อย่างถ้าเกิดพี่สองคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาติไหนดีพวกเราสักชาติเนี่ยสมมติว่าพี่เป็นชาวต่างชาติว่าอย่างไรพี่เดินผ่านมา what is itis kimchi kimchi oh but it come from มันมาจากไหน it come from Korean Korean who do it you or your mom my mom your mom is it delicious yes are you sure yes why delicious because of nature sweet and nature something may I try yesอันนี้ทดสอบพิธีกรทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งขนาดนี้คะเพราะว่าผมเรียนอินเตอร์ตั้งแต่อนุบาลแล้วครับอ๋อเรียนอินเตอร์ตั้งแต่อนุบาลตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วคะป.5ครับอยู่ป.5ป.5ก็ช่วยคุณแม่แล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้ที่เราขายเราไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยเท่านั้นใช่ค่ะมีต่างชาติเข้ามาด้วยเกาหลีแล้วก็คนยุโรปญี่ปุ่นค่ะอ๋อนี่ก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของร้านเราไปต่างประเทศด้วยต่างประเทศของที่ร้านแต่เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะกิมจิรู้สึกว่าเยอะมีหลายแบบมากเลยตอนนี้มีอยู่40 กว่าชนิดค่ะแต่ไม่สามารถนำมาได้เพราะคุณแม่40 กว่าชนิดใช่ค่ะโอ้ทำไม
สามารถสร้างสรรค์ได้เยอะขนาดนั้น40 กว่าชนิดยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างที่พามาคือจะมีอะไรเขาจะมีความต่างยังไงถ้าสำหรับดิฉันจะมองว่ากิมจิก็คือกิมจิคล้ายๆกันหมดอันนี้กิมจิหมักงาค่ะหมักงาแต่ก็มีผักอื่นด้วยผักกาดขาวแครอทหัวไชเท้าใบกุ้ยช่ายต้นหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วที่เราบอกว่าหมักงาแสดงว่าบางหัวใหญ่บางชนิดก็ไม่ใส่งามาหมักเหรอคะไม่ใช่งาในการหมักเหรอไม่ค่ะคุณแม่เริ่มจากสูตรไม่กี่สูตรแล้วขยายเองหรือว่าเขามีสูตรมาอยู่แล้วไม่มีค่ะเริ่มจากสูตรแรกคือของเกาหลีค่ะกิมจิเกาหลีต้นตำรับเลยค่ะแต่ว่าจุดดิบนี้ทำนี้ใช้ของเมืองไทยหมดเลยไหมคะของเมืองไทยค่ะพริกอะไรก็พริกนำเข้าค่ะจากเกาหลีรู้สึกว่ากิมจิของคุณแม่เนี่ยจะมีกลิ่นหอมของแบบเครื่องเทศแล้วก็ไม่เค็มอย่างที่คุณแม่บอกไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยเหมือนทานได้เรื่อยๆท่านผู้ชมครับไม่เค็มนี่มีข้อคือมันไม่ดีอย่างหนึ่งนะคุณแม่ค่ะมันเปลืองเพราะมันไม่เค็มมันก็จะทานได้เรื่อยๆแล้วจานนี้ล่ะคุณแม่คะอันนี้กิมจิต้นหอมค่ะโอ้ยกิมจิต้นหอมด้วยใส่แต่ต้นหอมอย่างเดียวเหรอคะมีต้นหอมมีกระเทียมมีงาวัตถุดิบที่เรานำมาทำเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบของประเทศไทยของประเทศไทยที่ปลอดสารพิษปลอดสารพิษด้วยแล้วคุณแม่ต้องไปเลือกพื้นที่หรือว่าไปเลือกผักด้วยตัวเองวัตถุดิบทั้งหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีโครงการหลวงค่ะแล้วคนบนดอยเนี่ยจะทำสมโครงการหลวงอยู่แล้วอันนี้อร่อยมากใครที่ชอบทานต้นหอมนะฮะกลิ่นฉุนหน่อยๆแน่เนี่ยผ่านเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะถัดมานี่คือกิมจิอะไรคะคุณแม่คะหัวไชเท้าค่ะอ๋อกิมจิหัวไชเท้าแต่ละอย่างนี่มีสรรพคุณนอกเหนือจากช่วยระบายแล้วมีสรรพคุณที่แตกต่างไปแต่ละชนิดไหมคะใช่ค่ะบางอย่างชนิดนี้รู้สึกไม่ได้แกะเนาะกระเทียมดำนี้ลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดค่ะปรับความสมดุลในร่างกายโอ้ใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเนี่ยทานได้อย่างนี้ปกติว่าเวลาลูกค้ามาเลือกซื้อหรือว่าสั่งกิมจิของเราเนี่ยเขาเลือกซื้อจากความชอบในรสชาติหรือชอบจากเรื่องของคุณประโยชน์ที่ได้คุณประโยชน์ค่ะจะถามเลยค่ะว่าจะมี2กลุ่มค่ะคือมีคีโตคนที่ทานกิโตกับไม่ทานเพราะเราจะถามเลยว่าคุณทานกิโตไหมถ้าทานกิโตเราก็จะหมักให้แบบหนึ่งต่างกันยังไงคะคนทานกิโตเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถทานน้ำตาลแฝงแป้งแฝงได้ในผักนั้นในผักทุกชนิดมีแป้งอยู่แล้วมีน้ำตาลอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกผักใช่ค่ะคือทำให้แตกต่างไปเลยแล้วเขาจะทานได้เฉพาะไขมันกับโปรตีนเท่านั้นส่วนแป้งเนี่ยทานได้400กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคำนวณในการผลิตเขาว่าอย่างผักกาดขาวเนี่ย100กรัมมีแป้งแฝงอยู่นะคะอยู่ 2.2 กรัมโอ้โหนี่เราละเอียดมากเลยนะแล้วอย่างนี้กิมจิรสอะไรคะอันนี้แตงกวาค่ะแตงกวากิมจิแตงกวาหูเสียงกรอบเสียงกรอบมาจากคุณอนุมาเลยนะคะพี่ปุ๊กดีมากเลยทานแล้วกรอบมากเลยแล้วนี่คืออะไรคะกิมจิอะไรคุณแม่คะอันนี้กิมจิผักกาดขาวแต่เป็นทิสเมนสำหรับคนที่ทานคีโตเฉพาะที่บอกว่ารสชาติอาจจะไม่ได้อร่อยมากนะแต่ดีกับสุขภาพมากใช่ค่ะน้องกรทานทุกรสหรือยังคะเคยลองทานทุกรสชาติหรือยังบางรสบางรสแค่บางนะคะน้องกรอันนี้มันเหมือนกิมจิองุ่นหรือเปล่าคะกินนี่กิมจิผลไม้รวมค่ะแต่ว่าอะโวคาโดไม่สุกค่ะก็เลยใส่ให้ไม่ได้ค่ะก็คือเราผลไม้อะไรมาทำกิมจิได้บ้างคะเนี่ยทุกชนิดเลยค่ะเหมือนทานสลัดค่ะอันนี้มีองุ่นแล้วมีอะไรคะคุณแม่มีเงาะค่ะเงาะเหรอฮะค่ะแต่ที่รับรองเกาหลีไม่มีกิมจิผลไม้นะคะท่านผู้ชมเมนูเด็ดที่สุดเนี่ยคือกิมจิทุเรียนขายดีที่สุดในร้านนะคะจริงเหรอคะค่ะแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงไม่มีกลิ่นเลยค่ะเราทำแบบไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยเก็บกลิ่นทุเรียนได้ไงคุณแม่ความลับความลับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นกิมจิทุเรียนเราจะเหมือนกับทานกิมจิหรือว่าเราเหมือนกับทานสลัดค่ะเหมือนทานสลัดเหมือนทานสลัดอย่างนี้เลยใช่เหมือนสลัดแต่ละอย่างนี่อร่อยทั้งนั้นเลยนะสนุนราคานี้ต่างกันไหมคะแต่ละเมนูไม่ต่างค่ะขายยังไงคะกิโลละ150บาทเท่ากันหมดเลยค่ะกิโลละ150บาทถ้าครึ่งกิโลก็75 บาทจะเอาเมนูไหนก็ได้แล้วคุณแม่ขายที่ไหนยังไงบ้างคะอยากซื้อจังเลยค่ะขายส่งทั่วค่ะทั่วเลยทั่วเลยก็คือที่เชียงใหม่ก็ได้กรุงเทพมีไหมคะกรุงเทพไม่มีค่ะคือมีที่เชียงใหม่ที่เดียวแต่เราส่งภายในวันเดียวก็คือว่าสั่งไปวันนี้ใช่ไหมคะส่งใบ3ขึ้นเครื่องลงกรุงเทพเช้าปึ้งก็ถึงรับได้เลยรับได้เลยคือส่งถึงบ้านค่ะ
คุณแม่คะถ้าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่กรุงเทพได้ไหมคะได้ค่ะนี่ตอนนี้มีคนมีค่ะหลายเจ้ามากแต่ว่าเขาจ้างเราผลิตเราไปติดแบรนด์เนมเองอ๋อ EM เราเป็นคนรับจ้างทำแสดงว่ากำลังการผลิตของคุณแม่ก็มีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับที่จะขายส่งหรือว่าส่งให้กับตัวแทนเยอะพอสมควรเลยมีทีมงานติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะคุณแม่คะทางเพจกิมจิแล้วก็ทางไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ติดต่อคุณแม่ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยไหนน้องกรน้องกรลองช่วยคุณแม่โฆษณาเรียกประชาชนเรียกลูกค้าให้มาสั่งซื้อกิมจิกิมจิมาเตอร์โฮมเยอะๆสิอ่ะพี่ให้เวลาโฆษณาร้านเราเองเลยอยากให้ขายดีแค่ไหนพี่ให้หนึ่งนาทีพอไหมครับภาษาไทยไม่เก่งก็ภาษาอังกฤษได้ลูกภาษาอังกฤษก็ได้คือแบบให้ explain ใช่ใช่พูดชวนเขาเชิญชวนลูกค้าเลยลูกเต็มที่เลยเชิญครับผมขอคิดก่อนจะพูดอะไรแต่ดีมากเลยนะลูกช่วยแม่ทำงานอย่างนี้อ่ะพร้อมโอเค let's go so we have a kimchi here it's for your health only and we have two types of kimchi thatOnly the people who who want to have good health. Yeah, for the person who wants to have good health, and if you want the bad things in your stomach to go out, you eat one of my mom's kimchi, any of them. But I prefer to eat the cabbage one. เยี่ยมเลยนะคะนี่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศของเรานะคะน้องกอนนะสุดยอดนะคะคุณแม่คะสุดท้ายฝากช่องทางอีกนิดนึงเห็นบอกว่านอกจากที่มีอยู่แล้วประมาณ40ชนิดตั้งเป้าด้วยว่าจะทำเยอะมากทำกี่รสชาติกี่แบบคะ369ชนิดค่ะ369ชนิดเราเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะโอ้เยี่ยมเลยมีรสใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมาออกอีกได้เลยขอบคุณค่ะนะคะนี่เป็นตัวอย่างครอบครัวนี้เลยนะคะน่ารักขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องกรมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาในช่วงสนทนากันค่ะ